คือไปเดี๋ยวนี้คือไปเดี๋ยวนี้ฮะใครเป็นความจริงแล้วครับนี่จะลูกปืนที่ใช่หรือเปล่าของใหม่ครับได้มา 70,000 ครับคันนี้แอนว่าน้องไปหาอยู่ใส่คือใดโอ้น้อพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเครื่องปีก็ได้ขึ้นตอนนี้มาหาได้เกี่ยวเต็มปีดิเนี่ยเดี๋ยวเฮ็ดแล้วนี่ไปทดลองครับนะเกี่ยวจะ40ไร่เนี่ยพอแล้วตั้งเป้าไว้ที่300ไร่ครับเนี่ยปีนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กำลังเปลี่ยนลูกปืนครับแล้วเปลี่ยนลูกปืนนี่กำลังเปลี่ยนลูกปืนครับปืนหล่อน้ำแตกดินเป็นหอบใหญ่เลยแหละปืนหล่อน้ำคือหล่อตามเนี่ยหล่อตามต้นหล่อตามต้นเนาะมันอยู่ข้างหลังเนาะข้างหลังเขามีโค้กับหล่อน้ำมันไม่โค้กนี่หล่อน้ำครับอันนี้เป็นหล่อตามข้างหน้าข้างยางอันนี้อยู่ข้างหน้าเป็ดพอมันตะลูว่ามันเป็น2 4ทั้ง4โอ้ย2 4จะมาที่แรกว่าใหญ่ลูกบอก10เดียวขันออกอันกับเชือไว้ครับอันมันคือเป็นของแทรกเตอร์เนาะของแทรกเตอร์ทั้งสี่แหละเป็น4ทั้งสี่แหละของแทรกเตอร์ก็10ย้อนแม่นไอ้รุ่นนั้น DC รุ่นมันไอ้พี่ซี่ไอ้50มันจะเป็นซีกเป็นซีกต้องเป็นพี่ซี่ซึ่ง50 40ตรงนี่ดินบ่ได้หั่นอีกหลายครับฮะเพราะพ่อปัดกันขี้ดินบักหลายขี้ดินตมคือขี้ดินแห้งขี้ดินตมฮะขี้ดินตมเฟมสอดฮะเฟมสอดเฟมสอดไอ้ตัวนี้กินค้างไงเด้อกินมันหัวมันเป็นแตกแล้วมันกินเฟมแล้วมันมีโอ้อันเนี้ยแมนน่าจิตมได้อันล้นเลอล้นเลอมันติฮะแมนล้นเลอฮะล้นเลอฮะเลยสอดแมนน่าจิตมมันเลยไหลเข้าไปมันเลยไปความอยู่ในหั่นที่ช่องว่างมันอยู่ที่เขาตึงไว้นะเพราะปฏิเสธแล้วมันเรียบร้อยแล้วมันตึงเต็มหมดตามหัวมันใส่งานไปตามสภาพนี่แล้วว่าตามราคามันหรือว่าทำไมสำนึงครับบลูจักข้างเฮ็ดนี่ครับเบิร์ดไลท์ครับเมื่อวานก็เหี่ยวมากก็เตรียมใจไว้แล้วล่ะธรรมดาเนาะเขาซื้อตามสภาพแต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องนี่ดังชิวๆเลยโอเคอยู่ครับเครื่องตู้ก็ดีอยู่เพราะว่าถามลุงๆแล้วรอบแล้วว่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกจริงว่าค่อยมีปัญหาหรอกเครื่องมันอยู่นี่ตาซุ่มไปโอลิงซุ่มยังพอนงพอน้ำซุ่มมันสิ้นข้อสิ้นมันนั่นแหละปั๊มมันอยู่ไหนปั๊มมันปั๊มมันอยู่ข้างฮะปั๊มที่มันอยู่ข้างปั๊มมันมีหน้าที่แค่ระบบไฮโดรลิกมันมีแค่ยกซื้อเนาะมันบ่ได้ใส่ปั๊มใหญ่เด้เนาะปั๊มมันยกกับเลี้ยวยกฮะยกกับเลี้ยวมันดิเป็นปั๊ม2ตันเด้อยกกับเลี้ยวมันบ่แม่นเป็นรู้ว่าในโค้งเป็นปั๊มเดียวกันกับมันแมคโครคู่บ่ตาเจ้าวะเห็นบ่เห็นแปลกเทียบไปปั๊มเฟี้ยงธรรมดาฮะโอ้นี่เป็นปั๊มเฟี้ยงธรรมดาป่ะแม่นปั๊มเฟี้ยงหน่อยไหมก้อนเท่านี้ล่ะก้อนเท่านี้เลยคู่หนึ่งโตเดือนนี่มันเป็นแบบเผาแมนเดี๋ยวมึงเนี่ยมันมีเผาวันมีเผากลางป่ะถึงหัวเจ้ามีป่ะ
บ่มีมันใส่สายพันจองเหรอบ่ติฮะใส่สายพันใส่สายพันจองแม่นสายพันครับมันคือมีไข่หำอยู่หั่นน่ะอันนั้นไข่หำเกียไข่หำเกียมันติไข่หำเกียไข่หำเกียโอ้แต่โซย่องอย่างนี้คือสายพันอืมสายพันย่องรถรถเฮ็ดว่าท่านแล้วก็งานเต็มแล้วครับงานเต็มแล้วครับจะปล่อยจากบางงานยังไงงานเต็มแล้วบึ๊ดเบียดส่วนนี้ต้องเอาตัวน้อยมากเลยกระเจียแต่หูมันบ่ได้ยังจังคิดว่ามันสิใหญ่อยู่ได้บ่ได้ได้ก็ดีปึ๊บนี่เพิ่นได้เขาวางได้ดีดเด้อมันบ่ฟังพ่อมึงออกไว้มันบ่ดีให้ตาละโอ้ตบดีว่ะคือว่าดีไปแต่ตะโดนเนาะนี่กินข้างตัวทำงานด้วยลูกเปลี่ยนเสือมันกิ้วว่ะกิ้วหึเสือลูกเปลี่ยนบ่ได้ว่าเปลี่ยนทำงานเคยน้ำมันกิ้วโดนแล้วนี่เจ้าบุเบิกเดินงานกับในปี2ปีแล้วรถปี53มาดิครับประมาณนี้แหละช่วงปี53ครับนี่แว่นดำโอ้แว่นดำเกียร์เกียร์หรอวันบ่หันบ่เกียร์ครับยังบ่เกียร์เฮ็ดจังได๋บ่หันตีสะท้อนนี่นี่มันลงไปเออตีลงรถเออเสร็จละลูกปืนเนี่ยยังเอาทีตรงนี้มันมีเขาเลยเรียนครูว่ามันต้องไล่ซิซิงโอ้ลูกอึดเปียกไปละเสื้อเยอะเราได้2นะใส่บ่เนี่ยถอดออกใส่ทีนี่ติยามใส่นี่ยากในจักหน่อยครับแต่ว่ายามถอดยากยามถอดนี่เอาไมโครดึงซอยได้เหมือนมันปดจนขอโซว่าอะไรคืนไมโครเด้ไมโครยังว่ามีขอโซถอดได้อยู่ดิมีบ่มีครับขอโซบ่มีเอาใส่ด้วยการถอดสปอเก็ตครับถอดตัวนี้ครับถอดออกแล้วใส่เอาใส่เสร็จแล้วก็จะไปลุยกันครับว่าเป็นยังไงครับลดราคาไม่ถึงแสนนะครับพี่น้องไม่ถึงแสนนะครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับสภาพอาการการทำงานนะครับเครื่องยนต์ดีครับฟังเสียงแล้วไม่ต้องหวังเยอะครับแต่ละปีหวังแค่ปีละสัก100ไร่100กว่าไร่200ไร่ก็พอโอ้ใส่แรงงานเมียใช่ปะนี่ซุปเขาไปเลยบ้านไปไล่โจกๆกบน้ำมูกต่างเนาะตามสภาพนั่นแหละเนาะเกี่ยวอะไรเยอะเฮ็ดเองบ่เป็นจะซื้อเด้อเปลี่ยนแป้งเดียวล่ะเฮ็ดแล้วไปเกี่ยวอะไรจักร้อยกว่าไร่นี่ครับคุ้มค่าแล้วไปย้อนละรถใหม่เจ้าได้อยู่ข้างล่างนี่ล่ะ
วันละ10ไร่20ไร่ครับนี่พี่น้องมือมันยังดีอยู่นะนี่ครับมือมันยังดีอยู่นะยังเดิมๆอยู่นะสกูนี้ก็บางนิดหน่อยนะครับปากนี้ก็โอเคครับปากมันนะตัดได้สบายเลยพรุ่งนี้พร้อมลุยครับพรุ่งนี้ทำงานได้เอาน่องกับไปเฮ็ดงานครับแม่โคไปริ้วกับสิไปเที่ยวเขาวันล่องวิถีไหมเฮ็ดเป็นรถดัดแปลงเป็นรถอุ่มก็ได้ดิเนาะแม่นปะได้ครับนี่เฮ็ดโตถังมันนี่เห็นเป็นแนวล่องหลับฮะวัดอันนี้วัดเฮ็ดเป็นรถตีดินดัดแปลงไหนเด้อดัดแปลงเป็นแนวตีดินตีดินถึงเงินเครื่องตู้จีห้างห้องกระดัดแปลงเฮ็ดเป็นรถแกมั่นแกอ่อยในให้หน้าหน้าฝนก็ได้บ่มีปัญหาเลยคิดในทำนองกันไปทางที่ดีนี่เฮ็ดเป็นรถอุ้มเนี่ยกระเทศแน่อ่อนถังใส่หนีปึ๊บขึ้นนี่ไปสูงเพียงนี้ก็สิบ่ได้อุ้มหนึ่งคือกันบ่ได้อุ่มหนึ่งคือกันนี่เนี่ยผมละตันกูว่าเนี่ยได้อยู่เนี่ยเบิดฤดูแล้วก็จะได้มั่งแล้วล้มยกใหญ่อยู่นี่เนี่ยสูบมันก็เอาทอยางคือเขาน่ะเห็ดในคลิปเขาทอไอ้นั่นมาเห็ดทอยางเนี่ยสูบอันเขาการแค่ตีก็ควักไว้สักหน่อยก็ได้ด้วยลุงจะปล่อยตัวลงมาใส่กล่องแล้วไงเป็นแนวอุ่มไอ้เพิ่นเฮ็ดเป็นเกียวไอ้สายก็ยังพออันดูดนะเออเฮ็ดง่ายอยู่ดอกแบบนั้นแนวดูดแม่นครับไอ้ใส่เกียวนั้นก็บ่รู้ว่าเพิ่นใส่หยังแต่ที่เนี่ยเฮาเฮ็ดเองเฮาสามารถซื้อสายไฮโดริกใส่ก็ได้รุ่นทอนิโป้มือนี่อันนี้คำนวณเอาดอกเคยคิดไว้โครงการดัดแปลงหลายแบตเตอรี่ตรงนี้เครื่องจักสูบเนี่ย3สูบถึง4สูบเนี่ย4สูบมั้ยมันเป็นเครื่องจักแรงหือน่าจะ60ดีซี60น่าจะตามที่ซี่มันนี่นี่ล่ะคันรถไถเจ้าเครื่องพังเจ้าเครื่องนี่ไปใส่ได้เลยนี่คันน้องเจ้าก็ดีเลยยังว่าหรอใส่น้ำก็ใกล้เรียนอยู่เครื่องนี้ใส่กันได้เลยคิดว่าพอไปใส่กันได้สิเนี่ยโอ้โหคนออกแขนจะดีหรือจะล่วงก็รู้ช่วงเย็นนี่แหละจะเย็นอีกอยู่เอาให้มันดูเนาะขีดผักไปเจ็ดสวัสดิ์ผักไปงอนงอกเนาะโอ้ยจะเอาไส้เนี่ยมันได้ก้อนเถอะเนี่ยจะไส้นี่ก็จะคำเถอะเนี่ย
ได้อยู่แล้วล่ะว่าแต่เงี้ยตัวนี้ได้เดี๋ยวให้มันว่าทีนี้อาจจะเคียงอยู่ได้ไหนว่าจะไปเคี่ยวหรือไปบ่ายนี่แล้วมาเจอต่อหานักเป็นดินโคลโคลโคลเว้ยนี่มันดิรุดแต่ซุ่มนี่กับพวกแห้งเนี่ยรุ่นเลยคือรุดตอนใดเนี่ย